GMS ครับจะมาสาธิตการติดตั้งเทรนเนอร์กับจักรยานนะครับขั้นตอนแรกให้เราหยิบชุดนี้ออกมาก่อนตัวลูกกิ้งนะครับให้เราถอดน็อตจากนั้นนะครับให้เราดันน็อตตัวนี้เข้าแบบนี้นะครับเอาแหวนรองแล้วก็น็อตหมุนจากนั้นขันตัวนี้ให้แน่นนะครับมีเครื่องมืออยู่ในกล่องนั้นนะครับให้เสร็จแล้วให้เราดันตัวนี้ลงมาที่ตัวน็อตนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งแกนปลดให้ได้12นาฬิกาเพื่อที่จะได้วางตัวแกนปลดตัวนี้ลงบนแท่นนะครับหลังจากนั้นให้เราหมุนอีกด้านหนึ่งเข้าหาดุมล้อนะครับจากนั้นพอเราล็อกเข้าที่แล้วนะครับให้เอาแหวนทั้งสองข้างเลยนะครับล็อกเพื่อที่มันจะกันคลายออกต่อจากนั้นให้เราหมุนตัวลูกกิ้งตัวนี้ดันให้เข้าล้อเลยนะครับให้ประชิดล้อเริ่มประชิดแล้วนะครับจากนั้นให้เอารีโมทนะครับมาไว้ที่แฮนด์แล้วล็อกให้แน่นในการเทสเทรนเนอร์นะครับให้เราปรับเป็นความเหนื่อยไปที่เบอร์ห้านะครับจากนั้นให้เราลองเทสปั่นดิเทสเสร็จปุ๊บถ้ามันยังมีอาการวืดนะครับให้เราดันตัวนี้เข้าไปอีกนะครับจนกว่ามันจะไม่วืดแค่นั้นก็พอนะครับเราก็สามารถปั่นได้ปกติแล้ว